สวัสดีครับมื้อเย็นเย็นมื้อนี้ไม่มีอะไรทานนะก็มาทานส้มตำถั่วกันก็กินกันแบบง่ายๆบ้านๆ นี่แหละดูหน้าตาก็โหน่าทานนะเห็นไหมมีไข่ต้มด้วยนะแล้วก็ตำถั่วใส่ปูแล้วก็มีผักเคียงหน่อยก็เป็นถั่วปูนะมาทานด้วยกันนะก็เป็นเมนูที่มื้อเย็นเนี่ยเราไม่ทานข้าวก็เลยต้องเปลี่ยนมาทานส้มตำกันนะเพื่อลดน้ำหนักนะเพื่อสุขภาพเห็นว่าสารอาหารเพียบเลยนะทั้งมีทั้งถั่วมีทั้งปูมีทั้งกุ้งนะมีทั้งผักโอ้โหทั้งไข่ครบเซตเลยฮะเนี่ยมาทานด้วยกันฮะมาครับก็กินส้มตำด้วยกันนะเป็นตำถั่วนะอร่อยนะฮะมีใส่มะเขือเทศด้วยมีกุ้งด้วยตัวปูเข้ากันอร่อยไก่ต้มสักหน่อยยอดเลยครับครับผมก็มาทานด้วยกันอ่ะดูรสชาติหน้าตา